เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานครับคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าขานวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องการเปิดงานวิจัยที่มีแนวโน้มการอยู่อาศัยของคนเมือง 4.0 ค่ะเรื่องนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์พันธิราจุลยานนท์นักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 เรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองและอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเล่าขานกันค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเราฟังข้อมูลกันก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราข้อมูลวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตแลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมกับรับสินค้ามากมายค่ะจัดกิจกรรมนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2563กันค่ะฟังเป็นข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตแลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมกับรับสินค้ามากมายไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะเป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านค่ะร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบเข้ามาสำหรับช่วงนี้ฟังคำถามกันก่อนค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตแลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Point พร้อมกับรับสินค้ามากมายค่ะถามว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งไมโมเท่านั้นอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทค่ะรวมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและก็เงินรางวัลนั้นได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้ธนาคารออมสินยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะเช้าวันนี้นะครับวันที่15กรกฎาคม2563นะครับที่โรงแรมรัตนชนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวิชาญเอกกลินตรากุลที่ปรึกษาผู้ว่าการตำแหน่งการบริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2นะครับเรื่องผลการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้นหรือลงที่เหมาะสมของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีระยะทาง4กิโลเมตรกับอีก400เมตรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถึงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรีส่วนที่2โดยมุ่งช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืนพร้อมกับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ค่ะวันที่14กรกฎาคม2563ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขสมก.จิตอาสาทำความสะอาดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะโดยทำการ
ทำความสะอาดป้ายหยุดรถโดยสารที่ต้องรองรับผู้คนนั้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวันจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ทั้งยังเป็นการรักษาทัศนียภาพโดยรอบให้สวยงามน่ามองอีกด้วยค่ะนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะครับเปิดเผยว่าวันนี้วันที่15กรกฎาคม2563ที่ประชุมกสทช.ได้อนุมัติเงินจำนวน 132,498,000 บาทนะครับเพื่อให้การสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของรัฐภาคสนามของรัฐจำนวน77แห่งต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมตลอดระยะเวลาที่กสทช.เปิดยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายน2563นี้นะครับกสทช.ได้อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น307โรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลวงเงินรวมทั้งหมด 1,097,631,000 บาทซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าวกสทช.ใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและงบประมาณของสำนักงานกสทช.ที่ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นะครับมาใช้ในการสนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของงานวิจัยแนวโน้มการอยู่อาศัยของคนเมืองในยุค 4.0 นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์พันธิราจุระยานนท์นักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 เรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองและอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับงานวิจัยที่อาจารย์ทำนี่แนวที่มาที่ไปหลักการและเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะงานวิจัยที่ทำอยู่นี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายของโครงการคนไทย 4.0 นะคะครับซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจารย์ที่มาร่วมในงานวิจัยนี้ก็จะเป็นอาจารย์จากภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตย์จุฬานะคะแล้วก็มีจากคณะรัฐศาสตร์แล้วก็สถาบันเอเชียศึกษาค่ะของจุฬาเหมือนกันคือที่มาที่ไปของโครงการเนี้ยก็คือเราเพื่อที่จะตอบแผนงานใหญ่อะค่ะว่าคนไทย 4.0 เนี่ยควรจะมีคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเราก็มองว่าเราก็เริ่มกลับมาคิดแล้วก็มองก่อนว่าคนไทย 4.0 ในกรอบของการวิจัยเนี่ยเราควรจะตีกรอบวิจัยยังไงดีแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าคนไทย 4.0 เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นคนเมืองไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะมีวิถีการใช้ชีวิตที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเมืองนะคะเราก็เลยเลือกที่จะศึกษาส่วนนี้ค่ะคือจะศึกษาจากวิถีชีวิตของคนเมืองเริ่มจากนิยามก่อนว่าคนเมืองเป็นใครใช้ชีวิตยังไงใช่ค่ะแล้วก็เราก็ค่อยเจาะลงไปว่ามองอนาคตว่าทีเนี้ยคนเมืองเนี่ยในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีวิถีชีวิตยังไงบ้างเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะกลับมาคิดต่อว่าแล้วเพื่อให้วิถีชีวิตของคนเมืองเป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการเนี่ยแบบที่ทุกคนต้องการเนี่ยเราควรจะมีนโยบายสาธารณะอะไรมารองรับค่ะค่ะซึ่งกรอบวิจัยมันก็จะคือเราเนี่ยจะมองตั้งแต่ว่าคนทุกกลุ่มเลยคนเมืองทุกกลุ่มเลยเราในงานเราใช้คำว่าสัมผัสฟ้าและสับน้ำตา คือเราจะพยายามดันคนที่เป็นกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยค่ะไปให้สุดเพื่อให้นโยบายมันมีความก้าวหน้าอยู่แล้วก็ เราก็จะดูคนกลุ่มที่อาจจะลำบากได้รับความลำบากจากผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแล้วก็เอามารวบเป็นนโยบายนั่นดีครับซึ่งแม้แค่คำนิยามนี้ก็น่าสนใจแล้วอาจารย์เราจะไปกำหนดเพียงว่าคนที่เป็นคนเมืองใหม่หรือคนที่อยู่คอนโดมิเนียมอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันกว้างและลึกมากแล้วอาจารย์ทำยังไงก็จริงๆแล้วตอนนี้โครงการเพิ่งจะเสร็จไปปีแรกนะจริงๆมี3ปีเราก็เริ่มดูจากในเมืองที่มันเป็นเรารับรู้กันว่ามันเป็นเมืองจริงๆก่อนก็คือดูว่าเป็นกรุงเทพมหานครครับแล้วทีนี้เราก็เริ่มเข้าไปดูว่าวิถีชีวิตเมืองของคนในกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างในหนึ่งวันเขาทำอะไรบ้างทำงานยังไงเดินทางยังไงซื้อของยังไง
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดิจิตอลอะไรสื่อสารกับคนอื่นยังไงบ้างเราเริ่มดูตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาว่าเนี่ยมันถือว่าเป็นวิถีของคนเมืองหรือเปล่าแล้วปีต่อไปเนี่ยเราก็จะลองเอาไปทำในจังหวัดอื่นๆดูว่ามันมีวิถีที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับครับซึ่งผลเป็นไงบ้างคะอาจารย์อะไรนะคะผลฮะผลอ๋อผลนะคะก็ของส่วนที่ทำอยู่ค่ะจะเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะก็จริงๆแล้วเราจะมีนักวิจัยหลักๆเนี่ยแบ่งโครงการกันไป7โครงการก็คือมีโครงการตั้งแต่การเกิดแล้วก็กิจกรรมต่างๆไปจนถึงการตายเลยค่ะก็คือเป็นการเกิดอยู่อาศัยเดินทางนะคะแล้วก็ซื้อของทำงานแล้วก็การตายแล้วก็ในพาร์ทของการอยู่อาศัยค่ะเราจะมีอาจารย์ที่ทำเรื่องของการใบบ้านเข้ามาดูด้วยเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัยในเมืองเป็นวิถีอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นเพราะความเป็นเมืองซึ่งอันเนี้ยเราก็ได้ภาพอนาคตที่ในงานวิจัยปีที่ผ่านมาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเนี่ยค่ะเราก็ได้ภาพอนาคตที่เหมือนเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอนาคตที่ดีแล้วเป็นที่ต้องการของคนแล้วก็ฝ่ายพัฒนาเมืองเองนะคะออกมาทางในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นแบบอนาคตการเดินทางการทำงานหรือแม้กระทั่งการอยู่อาศัยที่เป็นคนทำอยู่อะค่ะก็ได้เห็นผลออกมาแล้วเราก็นอกจากจะได้ภาพอนาคตที่เราคิดว่ามันเป็นอนาคตที่เราต้องการเนี่ยออกมาแล้วเราก็มีการคิดต่อไปเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ว่าในแต่ละด้านเนี่ย เราควรจะมีนโยบายอะไรมารองรับเพื่อให้อนาคตเนี่ยมันเดินมุ่งไปสู่ภาพที่เราอยากให้มันเป็นกันค่ะครับซึ่งก็อนาคตมันจะเป็นยังไงต่อจากพอศึกษาเข้าไปแล้วนะฮะค่ะก็ขอเป็นแบบเราเฉพาะในที่อยู่อาศัยที่ตัวเองเป็นคนทำแล้วกันนะคะครับมีเวลา5นาทีอาจารย์โอเคค่ะในเรื่องของอนาคตการอยู่อาศัยนะคะจริงๆแล้วคือจริงๆงานวิจัยเนี้ยไม่ได้ต้องการบอกว่าอนาคตของการอยู่อาศัยจะเป็นยังไงแต่เราต้องการเหมือนแผ่กลางออกมาให้มากที่สุดแล้วพยายามหาวิเคราะห์ว่าอนาคตของการอยู่อาศัยเนี่ยมีรูปแบบยังไงได้บ้างซึ่งที่ทำอยู่อะค่ะจะโฟกัสไปที่เรื่องของอนาคตการอยู่อาศัยแนวตั้งเพราะเรามองว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นเหมือนการเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญของกรุงเทพนะคะแล้วผลที่ออกมาก็คือเราจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นเหมือนภาพอนาคตอีก20ปีที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆกับการอยู่อาศัยแนวตั้งในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ aging society เข้ามาคนอยู่คนเดียวมากขึ้นเราก็จะฉายภาพออกมาเป็นว่าในคอนโดห้องเล็กๆเนี่ยจะมีผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอาจจะมีโรบอทที่มาเป็นเซอร์วิสให้สำหรับผู้ที่แบบมีเงินสามารถจ่ายซื้อของพวกนี้มาได้อันนี้จะเป็นอนาคตที่น่าจะเกิดแน่ๆหรืออย่างเช่นคอนโดประมาณหลายพันแห่งในกรุงเทพจะเก่าลงพร้อมกันในอีก20ปีข้างหน้าค่ะเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆพวกนี้กันต้องมีนโยบายเรื่องรีโนเวชั่นอาคารอะไรมารองรับหรือเปล่าแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลของงานนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราลองคิดดูว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราฉายภาพไปในส่วนที่เป็นอนาคตขังเนี่ยค่ะมันมีทางเลือกอะไรอีกไหมที่จะทำให้อนาคตของการอยู่อาศัยแนวตั้งเปลี่ยนไปได้ก็ได้ออกมาว่ามันมีอยู่เราก็ใช้วิธีการของอนาคตศึกษาค่ะได้ภาพทางเลือกออกมา4ภาพด้วยกันซึ่งสามารถไปอ่านในรายงานได้ในรายละเอียดนะคะก็ค่ะแล้วเราก็ได้ภาพใน4ภาพนี้เราเลือกภาพที่เราคิดว่ามันดีที่สุดออกมาซึ่งก็ได้ภาพว่าอนาคตการเหนือแสงแนวตั้งเนี่ยจะมีคุณภาพได้มีประสิทธิภาพเรายั่งยืนที่สุดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเมืองเนี่ยมันถูกรวมเข้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางหมายถึงว่าไม่มีการพัฒนาไปชานเมืองแบบกระจัดกระจายแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องมีการพยายามสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ค่อนข้างแน่นแฟนในเมืองที่เต็มไปด้วยคอนโดที่ปกติแบบคนจะไม่รู้จักกันอันนี้จะทำให้เหมือนมันเกิดเน็ตเวิร์กที่แน่นที่แบบคนทำให้คนเมืองสามารถพึ่งพาคนอื่นได้แล้วก็ตัวเนื้อเมืองเองค่ะก็จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเป็นผลของวิจัยโดยสรุปค่ะกับอะไรอย่างนี้คนที่อยู่ในเมืองอนาคตเราก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวไปตามแนวนี้หรือเปล่าว่ามันยังมีปัจจัยอะไรที่จะเกิดทำให้เกาะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับ
ก็มีค่ะก็ในเรื่องของอนาคตคืออย่างแรกเลยที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ก็คือของเรื่องโรคระบาดเนี่ยก็อาจจะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แล้วว่าเออคนอาจจะเริ่มมองว่าการอยู่กันอย่างหนาแน่นอาจจะทำให้ป้องกันโรคได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเปล่าอันเนี้ยเราจะเรียกว่ามันว่าเป็นเหมือนวายคาร์ดเหมือนเป็นช็อคของอนาคตที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาพที่มันควรจะเกิดขึ้นซึ่งในการทำนโยบายเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีลิสต์ของสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกนี้ไว้เพื่อที่จะมองว่าสมมติใน 1% มันอาจจะมีโอกาสเกิด 1% แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันอิมแพคสูงมากเนี่ยนโยบายอะไรที่มันจะมาเชฟให้เมืองมันไปต่อได้ให้คนยังใช้ชีวิตไปต่อได้ในสถานการณ์แบบนั้นครับก็ต้องมานั่งดูกันต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับใช่ค่ะครับมาฟังแล้วน่าสนใจเอาเป็นว่ากรุงเทพน่าจะขยายตามแนวตั้งนะใช่ค่ะแนวโอกาสแนวนอนนี่ยากนะอาจารย์ก็มีโอกาสนะคะจริงๆแล้วคือในภาพอนาคตทางเลือกที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอีกแยกหนึ่งที่มันไม่ใช่แนวตั้งก็คือแนวนอนแนวนอนต่อไปใช่แต่ว่าที่เราประเมินแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นอนาคตที่ดีเท่าไหร่เนี่ยเรามองว่าจัดเกณฑ์เรื่องของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนประสิทธิภาพของเมืองและการสร้างความเท่าเทียมให้กับชีวิตคนเมืองเนี่ยค่ะไอ้การที่เมืองมันสะปรอกไปเยอะๆเนี่ยไม่น่าจะใช่คำตอบที่เป็นอนาคตการอยู่อาศัยที่ดีใช่ครับก็เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวตั้งแล้วก็ถ้าหันไปดูองค์ประกอบต่างๆเราจะเห็นอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าหนึ่งคนก็จะมีพฤติกรรมในการใช้รถเนี่ยน้อยลงเพราะว่าอาศัยระบบขนส่งมวลชนแล้วก็การทำงานอาจจะใกล้ที่พักมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอยู่อาศัยหรืออะไรทำนองนี้ฮะต่อยอดได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นไปในทางนั้นแล้วพอยต์สำคัญอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพวกสาธารณูปการเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราไม่ต้องไปตั้งอยู่ในที่ที่แบบคนหนาแน่นน้อยชานเมืองที่มันทำให้การลงทุนของภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นพอยต์หนึ่งที่ทำให้แบบการรวบเข้ามาตรงกลางเมืองให้มันหนาแน่นขึ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้กรุงเทพเองก็ยังมีหลายยังว่างอยู่นะจ๊ะที่ใช่ที่ยังใช้ไม่เต็มจริงค่ะยังมีที่มันยังไม่เต็มศักยภาพอยู่ครับแม้ถ้าเกิดใครว่างๆเราเปิดดู Google Earth จะเห็นเลยนะครับมีพื้นที่สีเขียวนี่เยอะพอสมควรทีเดียวไม่ได้แปลว่าน้อยนะกรุงเทพนะครับเอาละอาจารย์มีจะฝากไหมฮะช่วงนี้เผื่อใครสนใจอย่าติดตามอาจารย์ครับก็ค่ะก็ถ้าเกิดว่าในจริงๆงานมีรายละเอียดในเรื่องวิถีชีวิตของคนอีกค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแผนงานคนไทย 4.0 ได้ก็จะมีรายงานของงานวิจัยนี้ค่ะเผื่อมีท่านใดสนใจค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับค่ะครับสวัสดีครับกับอาจารย์พันธิราจุลยานนท์นักวิจัยโครงการวิจัยคนเมือง 4.0 นะครับเรื่องที่อยู่อาศัยในเมืองและเป็นอาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคเล็กเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็แนวโน้มในอนาคตคุณจรุพันธ์ได้เห็นแน่ก็ต้องติดตามดูนะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปค่ะท่านนี้เฉลยคำถามกันนะคะวันนี้ที่ทางรายการได้ถามไว้คือธนาคารออมสินค่ะได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตแลกคะแนนสะสมกับ GSB Reward Points พร้อมกับรับสินค้ามากมายค่ะมีการจัดกิจกรรมนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะคำตอบคือวันที่31ธันวาคม2563ค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ครับกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ